มาแล้วครับมาแล้วนิวเวฟ 48 ครับนิวเวฟ 48 ครับลูกค้าส่งกลับมานะครับพี่น้องเอ๋ยอะเอ๋ยมาเบิ่งกันครับมาจากไหนนี่โอ้ยต้องซื้อหน่อยอ่านก็บ่เห็นโอ้ซื้อว่าคุณอย่างนี้คุณวิวิอย่างนี้คุณวิเศษขมขื่นหึแม่นบ่บ่แม่นนะน่าสิเป็นช่อฉากเนาะคุณวิเศษชมชื่นเนาะเดี๋ยวนี้ผมปิดเบอร์โทรไว้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของเขาสีว่าผมมันเปิดเผยเบอร์โทรนะครับเนาะอันนี้มาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนี่ครับจังหวัดบุรีรัมย์เห็นบ่ครับไอ้คุณวิเศษนี่มันโทรมาครับโทรมาหาผมรอบนึงกับโทรมาหาแฟนผมรับสายรอบนึงนะครับเพิ่นบอกว่าเครื่องเดี๋ยวผมส่งไปให้ครับผมส่งเครื่องนิเวศ48 พัดไปให้ปรากฏว่ามันสตาร์ทบ่ติดสตาร์ทจะได้ก็บ่ติดสตาร์ทกินอิจฉาจนเมื่อยจนเมื่อยครับเพิ่นก็เลยเพิ่นว่าสิส่งกลับเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้บ่นะครับผมก็ว่าได้ดอกสมมุติดอกผมเลยว่าเดี๋ยวเฮ็ดคลิปให้เบิ่งนํานะครับนะผมสิสตาร์ทติดบ่นะครับเดี๋ยวสิเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้นะครับแต่ว่าผมสิลองสตาร์ทให้เบิ่งก่อนนะครับนะบัดนี้ผมเดี๋ยวเอากล้องมาตั้งกล้องแล้วผมสิบ่ตัดต่อเด้อผมสิตั้งฉากเดียวเลยนะครับมาเบิ่งกันครับผมครับมาที่นี่ผมสิให้เบิ่งใกล้ๆก่อนกล้องนี่ยังบ่มีรอยป่ารอยแก่เด้ครับนะครับโดยที่ว่าผมตัดต่อผ่าทําทาเฮ็ดติแล้วทําทามันติดไว้ไว้ขึ้นไว้น่ะนะครับนี่ครับสังเกตเบิ่งยังมีรอยคือว่าส่งกลับมานี่เขาสิติดอันที่เหลืองๆมาครับสัญลักษณ์ของแฟตนะครับยังบ่มีรอยป่านะครับผมนะนี่ครับยังบ่มีรอยป่าโอเคเนาะเบิ่งด้านล่างก่อนมีรอยป่าก่นบ่บ่มีนะครับอันนี้ผมเป็นคนติดไประวังแตกนะครับกดกันยังไม่ห้อยปาดเด้ออ่ะโป่งใสโอเควันนี้ผมสิปาดที่นี่ครับผมสิสตาร์ทติดแล้วผมก็สิเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ครับผมบอกแนวเพิ่นว่าเพิ่นจะได้เครื่องใหม่ครับเครื่องใหม่ไปคันก็สิคือเก่าล่ะครับนะถ้าสตาร์ทบ่ฮู้ละกันตอนแรกมันก็บ่ติดคือเก่านะครับพิธีสตาร์ทครั้งแรกนี่มันเดี๋ยวผมสิบอกวิธีการนะครับเปิดมาครับเปิดมาแป๊บโอ้เขียนเอกสารนะพร้อมครับเดี๋ยวเสียอ่านน้ำโอเคนะครับเขียนว่าไว้จะไหนทีเรือยนต์นะครับที่ไปแปดพาดนะครับเนาะสตาร์ท2วันไม่ติดสตาร์ท2มือบ่ติดนี่ครับนี่2มือบ่ติดสาเหตุจากระบบเครื่องลูกสูบเพิ่นว่าท่านนี้เรือยนต์ใหม่จะใช้กับว่าส่งเครื่องมาซ่อมไม่ได้เพราะยังไม่ได้ใช้งานเลยขอเปลี่ยนเครื่องใหม่นะคุณวิเศษได้จัดไปครับตอบตรงๆว่าจัดไปแล้วเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เครื่องใหม่ผมไว้ด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะครับคุณว่าเป็นจากระบบลูกสูบบ่แม่นหรอกเพราะว่าก่อนผมสิส่งไปให้ลูกค้าเนี่ยผมเช็คเบิดแหละครับผมปรับจูนเช็คให้มันเรียบร้อยแล้วอ่ะมาเบิ่งกันครับว่าเป็นน้ำอีหยังแต่ว่าผมสิเปลี่ยนเฉพาะเครื่องเด้อแต่ว่าผมสิใส่กล้องเก่าเจ้าไปนะครับเพราะว่าเอากล้องผมมีจำกัดถ้าผมเอาไอ้กล้องตัวนี้ไว้แล้วผมก็สิเครื่องตัวนี้ผมก็สิขายบ่ได้นะครับเพราะว่ากล้องมันขาดไปแล้วครับที่ว่าส่งมามันขาดนะครับมันมีรอยสึกหรอบ่ล่ะนะครับผมสิใส่กล้องเก่าไปแต่ว่าเดี๋ยวเครื่องใหม่ใส่หมายเลขเครื่องมันก็มีบอกอยู่ใส่2เครื่องนะครับเนาะของแถมก็จะเอาซุ่มเก่านี่ใส่กลับไปคือเก่าเด้อครับนี่ที่จริงบ่น่าส่งของแถมนี่มานะครับเนาะครับโอเคเดี๋ยวคุณพิเศษเบิ่งคลิปนี้แล้วก็ตกลงตามนี้นะครับเนาะนี่ครับก่อนผมจะเอาชุดนี้ไว้ทั้งหมดเลยนี่ผมก็ขายบ่ได้ครับเบิ่งมันยับอยู่ยี่บ่แล้วครับนะครับถึงสิยังบ่ใส่งานก็จริงอยู่ครับแต่ว่ามันก็มีรอยชำรุดทุ่งยางก็มีรอยยับอยู่ยี่หมดนะครับเพราะฉะนั้นของแถมนี่ผมสิใส่ชุดเก่าทั้งหมดนะครับผมสิเปลี่ยนเฉพาะเครื่องให้เจ้าโอเคครับเบิ่งภายในครับภายในก็ยับอยู่ยี่หมดแล้วเพราะฉะนั้นบอกซ้ำคำเก่าครับผมจะใส่กรอกเดิมไปครับอ่ะบัดนี้มาเบิ่งไอ้มาเบิ่งไม้เหล็กเครื่องก่อนนะครับมาตัวห้องหรอครับผมรับประกันครับวันนี้ตัวห้องหรอจัดเครื่องยังไม่ได้ใส่งานต้องมาเข้มหน่อยครับผมจัดการเข้มให้หมดเลยเมื่อกี้ผมบ่มั่นใจว่าเพิ่นเขียนไว้มันเป็นไม้เหล็กเครื่องหรือเปล่าเบิ่งก่อนนี่ครับ220403111แม่นบ่โมเมนอันนี้ไม้เหล็กยางเก่านี่เดี๋ยวผมสิเบิ่งไม้เหล็กเครื่องเด้ออันนี้เครื่องที่เจ้าส่งมานะครับนะ
เดี๋ยวเจ้าแคปมาจอไว้หรือว่าทางเอาปากกามาจดไว้นี่ครับนี่หมายเลขเครื่องตัวที่เจ้าโทรมานะครับนะ220-4031 นะครับโอเคอันนี้มันโอ้นี่เดี๋ยวพรีเมียมเขียนไว้แล้วบ่ได้ผมคือยังเบอร์เลยว่ะนี่โอเคโอเคอ่ะมาเบิ่งผมสตาร์ทครับที่นี่ผมคือเบอร์เต่าเลยว่ะบันที่ใดเลยเป็นหมายเลขเครื่องปวดติ่งต่องเลยเพิ่นว่าเป็นน้ำหลกสูบติลูกสูบบ่มีปัญหาครับนะเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ออกก่อนบ่ถอดก็ได้สตาร์ทเลยก็ได้ครับมาเพิ่นสตาร์ทอยู่ทั้ง2มือผมบ่กะบ่มั่นใจว่าเพิ่นไปเฮ็ดหยังมาแน่แล้วเนาะเพิ่นสิโชกแก้วน้ำมันท่วมแล้วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนปิดมั่วๆว่ะโอเคเพราะฉะนั้นผมสิตรวจสอบมูเทียนก่อนด้วยครับเดี๋ยวสักครู่ครับหาบอกก่อนครับตรวจสอบมูเทียนก่อนคลิปขาแดงคลิปวิดีโอนี้อาจสิยาวอยู่นะครับเบิ่งให้จบนะครับเบิ่งให้จบมูเทียนเป็นจังได๋มูเทียนท่วมบ่น้ำมันท่วมบ่คือใหม่ๆเนาะก็ได้ส่งให้ลูกค้าก็บ่แม่นว่าผมได้ส่งไปซุบ4ซุบ5เนาะผมก็เช็คก่อนเรียบร้อยพุ่นล่ะก็ยังส่งไปครับพี่น้องเอ้ยนะแต่ว่าผมไอ้เฮ็ดคลิปให้เบิ่งซื่อๆดอกผมรับรองว่าผมเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เจ้าแน่นอนล่ะเจ้าบ่ต้องย้านผมโกงเจ้าดอกเบิ่งเพิ่นย้านเพิ่นย้านเพิ่นย้านผมสิตัวเพิ่นล่ะเพิ่นเขียนหัวรหัสไปดิเครื่องอย่างดีบ่ต้องห่วงดอกเดี๋ยวไอ้โตเครื่องใหม่ผมสิให้เบิ่งรหัสไปดิเครื่องด้านล่างแม่นําครับเพราะว่าให้ FC แล้วลูกค้าผมทั่วประเทศเบิ่งนําครับนะคือความโปร่งใสว่าผมเอาเครื่องเก่าไปหรือเครื่องใหม่ไปโหเทียนก็แห้งๆเนาะเดี๋ยวผมเคลียร์บังไฟก่อนด้วยครับเด้อสักครู่นึงครับโอ้จะถอดตัวอีกก่อนเกียร์กะเดี๋ยวค่อยใส่ใหม่เนาะเคลียร์บังไฟก่อนไฟที่กิ่งไฟระบบไฟของนิเวศ48,000นี่บ่ค่อยมีปัญหาดอกเท่าที่ผมขายมานะขออนุญาตเอาเท้าเหยียบตัวนี้นะครับขออนุญาตเด้อเดี๋ยวผมเบิ่งผู้เดียวได้เนาะเพราะว่าผมมีการใหญ่กล้องดูผมเบิ่งผู้เดียวด้วยครับเด้อโอ้ไฟบักยางแห้งเลยว่ะไฟดีครับเดี๋ยวประกอบนี่ลูกค้ามากครับบ่ได้เดี๋ยวมันสิเป็นการตัดต่อเนาะให้สตาร์ทติดก่อนแม่เนาะเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนเด้อสักครู่กำลังเฮ็ดคลิปอยู่เดี๋ยวตัดต่อดิบ่เสียผมน่ะบ่สิว่าทําใส่ติดแล้วมันทําบ่ว่างไว้ขั้นแหนมก่อนแป๊บนึงมีลูกค้ามันมาร้านผมครับเดี๋ยวสตาร์ทติดก่อนเพราะยังสิไปขายของนะครับหูเทียนบ่เป็นหยังนะครับเนาะระบบไฟก็ดีต่อไปก็เติมน้ำมันครับเอาเกียร์ติดเนาะใส่น้ำมันทุกล้อยังบ่ข้างในเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนเดี๋ยวก็ได้ครับเด้อเบิ่งให้จบนะครับดูให้จบนะครับคลิปนี้ใส่น้ำมันก็โอเคนะครับจะบ่เป็นหยังดอกเพราะว่าผมก็เช็คให้อยู่ตอนสิส่งไปเนาะคือจังว่าฟังน่ะเดี๋ยวน้ำมันมาเติมครับเติมน้ำมันน้ำมันบ่ท่วมน้ำมันบ่สมเทียนแสดงว่าโชคยังบ่ถึงครับเดี๋ยวผมสิบอกเทคนิคนะครับมือใหม่ถ้าเบิ่งเด้อสิบอกเทคนิคที่การสตาร์ทเครื่องครั้งแรกของเครื่องใหม่แกะกล่องนะครับว่าสิสตาร์ทแบบจังได๋โอเคครับมีคนเข้ามาหลายบางอย่างหลายเลยครับตอนนี้บอกให้ลูกค้าเขารอก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมคลิปไว้เดี๋ยวมันนี่เป็นการตัดต่อนะครับมันถี่บกปรุงใส่เนาะเดี๋ยวผมสิสตาร์ทเครื่องไว้พร้อมให้เบิ่งพร้อมก่อนสิลงกองว่าเฮ็ดจังได๋ให้เบิ่งก่อนโอเคอ่ะนี่ครับผมสิบอกเด้อให้โชว์ข้างเลยโอ้เดี๋ยวผมเช็คประตูดีก่อนผมบ่มั่นใจว่าเขาได้ปรับจูนบ่ที่ว่าเขาสตาร์ทบ่ติดเดี๋ยวหาปรับจูนแป๊บนึงครับแป๊บนึงสักครู่ผมเช็คเบิ่งก่อนนะครับว่าเขาได้มาแตะต้องปุ่มนี้บ่
ตรวจสอบดูก่อนเดี๋ยวผมหมุนไอ้ควาสุดเลยดีกว่านี่เนาะนี่ห้อยหมุนอยู่นะครับนี่ห้อยหมุนอยู่หรือเปล่าคือหลายรอบเปลี่ยนปั๊ดอู้ตั้งแต่หลายรอบเลยวะชุบเดี๋ยวผมตั้งใหม่เนาะครับเนาะแสดงว่ามีห้อยปรับจูนอยู่ครับโอเคตัวนี้กับปั๊บแป๊บนึงเล็งไว้หน่อยไอ้ควงนี่บ่ค่อยดีครับเนาะครับการนะครับเปิดสวิตช์ขึ้นเนาะสิเปิดขึ้นครับไอ้ช่วงนี้เรื่องข้างเลยครับเรื่องข้างไว้ยาวเลยเดี๋ยวผมลองตรวจสอบตรงตัวก่อนโอเคเรื่องข้างไว้เด้อเปิดสวิตช์เด้อแล้วก็สตาร์ทไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปเร่งตรงนี้ไม่ต้องไปเร่งนะไม่ต้องเร่งไม่ต้องแตะต้องมาเลยครับขออนุญาตกินหยาบครับผมนี่เหรอยังไม่เห็นอย่างเลยโอเคครับผมสตาร์ทแค่ที่เดียวก็ติดแล้วเห็นบ่นี่ล่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะครับมือใหม่นะครับนะวิธีสตาร์ทแค่ที่เฮ็ดไปผมว่านะครับไอ้เปิดสวิตช์ขึ้นด้านบนอันนี้ดึงข้างเลยนะครับผมเห็นหลายคนแล้วพอดึง2 3เทียบ่สิกระดันโชว์ลงดึงใหม่อีกบ่สิดึงขึ้นดันขึ้นลงบ่ต้องไปเฮ็ดจังซั่นครับระบบของมันผิดสั่นมันสตาร์ทยากให้ดึงข้างไว้จังซี่เลยนี่ครับนี่นะดึงข้างเลยแล้วก็บ่ต้องกำคันเร่งตรงนี้นะครับเพราะว่าผมปรับให้เจ้านี่คือว่าบ่ต้องไปกำคันเร่งยากเลยดึงข้างแล้วก็เปิดสวิตช์ขึ้นก็ดึงไปเรื่อยๆโดดนะครับบ่ขี้เทียกับติดแล้วนี่เขาว่าเขาสตาร์ทอยู่ทั้ง2มือบ่ติดแน่ผมสตาร์ทแค่บ่ขี้เทียกับติดหรอกผมบ่ได้ตัดต่อเลยนี่เห็นกันทุกคนตัวพยานน่ะกล้องบ่ได้ตัดต่อเลยโอเคเดี๋ยวผมไปขายของก่อนเดี๋ยวไอ้ผมสิส่งเครื่องไม้ไปให้นะครับเดี๋ยวผมสิตัดต่อไปที่นี่เด้อผมสิสตาร์ทเครื่องนี้เบิ่งแล้วก็ผมสิถ่ายคลิปเครื่องไม้ให้เบิ่งน่ะสิให้เบิ่งไม้หรือเครื่องน่ะล่างนําแล้วก็ที่ส่งกลับเลยนะครับเนาะลูกค้ามาถ่ายหน้าร้านเพิ่นบ่ครับผมไปขายของก่อนเนาะเดี๋ยวก่อนครับผมถ่ายเบิ่งนี่จักหน่อยก่อนเมื่อกี้กําลังว่าสิไปขายของผมลืมสังเกตเห็นนะครับแสดงว่าลูกค้าเพิ่นไปถอดเบิ่งอีหยังทางในนี่นี่ครับสังเกตเบิ่งบ่ธรรมดาตัวนี้นี่มันสิอยู่ด้านนอกครับผมบอกว่าถ้าเครื่องมีปัญหาอย่าไปแก้ไขนะครับนะให้สุกถ้าที่สุกมาเข้มนะให้สุกมาแบบเดิมๆเลยครับอันนี้ไปแก้ไขไปถอดเบิ่งด้านในเดี๋ยวนี้ครับเบิ่งเขาบริษัทยังซี่เด้ที่ว่าฟังเด้อตัวเนี้ยตัวที่ผมซี่เนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวจะเบิ่งใกล้เนี่ยครับเนี่ยตัวที่ผมซี่เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้มันอยู่ด้านนอกครับมันสิว่างอยู่ทับตัวนี้เลยครับนี่แก้ไขใหม่นี่เจ้าได้ถอดเบิ่งเสื้อสูบน้ำบอนี่สงสัยผมต้องถอดลงเบิดแหละแต่ว่าผมบ่ทายเบิ่งหรอกเนาะโอเคเดี๋ยวกาสีเปลี่ยนตัวนี้ไปให้ครับเนาะอันนี้เครื่องใหม่ด้วยครับนี่ครับผมไปจะหามีดมาแก้ก่อนเครื่องใหม่แล้วผมเสียให้เบิ่งรหัสใต้ของเครื่องนะครับนะคันนี้ท่ายผมทุกขั้นตอนใดมันสิคลิปยาวเกินไปนี่ครับเรียงเด้อครับโอเค
ครื่องไม้แก้กล้องนะครับผมคุณวิเศษนะครับส่งตัวใหม่ไปให้นะครับตัวใหม่เด้ออ่านี่รหัสเครื่องครับเอาแคปหน้าจอไว้โจ๊กกระดาษไว้ครับสี่เป็นแปดพี่2204031ตัวแรกไปโอเคเนาะครับผมมาเดี๋ยวผมสี่ตัดภาพตัดปรับจูนสตาร์ทเครื่องเลยแล้วสิตอนสตาร์ทเครื่องผมสี่ให้เบิ้งท่านล่างอีกทีนึงนะครับแล้วผมสี่ยุดคลิปไปแค่นั้นนะครับผมที่ได้จัดส่งให้เจ้าเนาะตัวนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทตัดภาพไปตอนสตาร์ทเครื่องโอเคครับผมนะครับผมเติมน้ำมันเครื่องถังนะครับตัวนี้ผมก็เติมน้ำมันสูงผมที่คลิปน้ำมันสูงนะมันออกดีบ่แต่ว่าผมใส่เบนซินเติมนะครับนะเพราะว่าขนาดถาวน้ำมันเครื่องหรือว่าน้ำมันใส่สูใส่นี่มันสีสกปรกนะครับมันสีหลังยากเดี๋ยวส่งไปให้ลูกค้าพี่ว่าเอาเครื่องเก่ามาขายคอยบ่เจ้าที่ไว้ล่ะมันยากนะครับพี่น้องมันยากครับมันต้องคิดดีๆหน่อยเดี๋ยวผมสีสตาร์ทเบิ่งเด้อเดี๋ยวให้เบิ่งใต้ท้องเครื่องอีกทีนึงก่อนนะครับก็คือว่าผมเอาเครื่องเก่าส่งกลับไปอีกล่ะครับผมเอาปากกาจดไว้เด้อเดี๋ยวผมสิให้เบิ่งนะครับนี่ครับชัดเจนบ่488พี220403 51โอเคเดี๋ยวผมสิบอกวิธีการสตาร์ทเครื่องครั้งแรกของเครื่องใหม่ๆครับเนาะคือว่าเครื่องทุกเครื่องนี่ผมส่งลูกค้านี่ผมจะปรับจูนแล้วก็ลองเครื่องไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะพวกเจ้าซื้อผมไปน่ะบ่ต้องเฮ็ดหยังเลยนะครับมีก็แค่เติมน้ำมันแล้วก็เปิดสวิตช์ขึ้นดึงโชคสตาร์ทแค่นั้นเองครับก็บวกบ่ต้องไปจูนเพิ่มแต่ว่าสาลองตัดใหม่ก่อนถ้าตัดใหม่แล้วรู้สึกว่ากำลังมันยังบ่ได้ก็ยังปรับเพิ่มเอานะครับนะแต่เบสิกนี่ผมเฮ็ดไปเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวผมสิปรับจูนขบวนก่อนนิดหน่อยครับผมบอกด้วยว่าผมบอกดูล่ะว่าหลายคลิปแบบปรับขบูนครับจะไปหาเบิ่งเอาครับผมสิปรับไปให้ก่อนขนาดเฮ็ดคลิปรู้ว่านี่ยังไม่มีใครสนใจไปเบิ่งเลยครับก็ยังมีปัญหาสตาร์ทบ่ติดอยู่คือเก่าอยู่แต่ว่าครับคลิปเฮ็ดให้ลงพากันไปศึกษาด้วยพี่น้องเด้อครับนี่ปรับไปให้นี่โอเคอันนี้ผมปรับเบสิกให้นะครับนะมาเบิ่งครับสตาร์ทเครื่องครั้งแรกของเครื่องใหม่เครื่องใหม่หรือเครื่องเก่าแล้วแต่ใส่วิธีการละกันเดียวกันเหมือนเลยวิธีการสตาร์ทนะครับก็เปิดสวิตช์คืออยู่ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งเปิดเนาะครับลงแบบนี้คือตำแหน่งปิดกับปุ๊บขึ้นด้านบนนี่คือการเปิดเคยมี FC ลูกค้าบางคนนะสตาร์ทจะได้กับบ่ติดผมเลยบอกว่าถ่ายคลิปวิดีโอผมเบิ่งเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งนี้ครับเนี่ยแบบนี้มันเป็นการปิดเครื่องเจ้าสตาร์ทหอดลอยเทียกับปกติอย่าว่าตลอดเทียเลยผมไม่พันเทียหรือว่าสตาร์ทบนมือเวทเป็นเดือนกับปกตินะเพราะว่ามันเป็นการปิดระบบไฟครับนะต้องกดขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับนี่คือการเปิดเด้อครับแล้วก็ดึงโชว์มาสุดเลยดึงทำดังแก๊กนี่ดังแก๊กเปิดดึงโชว์มาเพื่อให้แผ่นปากโชว์นะให้มันปิดไว้ปิดขบูไว้นะเขาเอิ้นว่าการโชว์เพื่อให้น้ำมันเบนซินจากทางนี้ขึ้นมาหาขบูนะครับเปิดสวิตช์ดึงโชว์ค้างไว้แล้วก็สตาร์ทครับดึงไปเรื่อยๆเลยครับพี่น้องดูตอนสตาร์ทนี่บ่ต้องมากำคันเร่งคันนี้เด้อนะครับสูตรของผมนี่สูตรปรับขบวนผมนี่ห้ามกำคันเร่งเด็ดขาดนะครับบ่ต้องกำเลยดึงซื่อครับดึงไปเรื่อยๆจนเครื่องมันดังขึ้นสิน่ะก็ยังกำคันเร่งเพื่อโชคดีกลับนะครับเดี๋ยวผมปรับนี่นิดนึงก่อนมาเบิ่งที่นี่ครับดึงจะเทียติดกับสร้างมันบ่ต้องสนใจครับดึงไปเรื่อยๆด้วย1 2 3 4 5ที่ตีหล่อนก่อนคันล้างพวกนี้แสดงว่าเครื่องสิตีแล้วให้กำพลิงกำนี่ครับกำพลิงสตาร์ทที่นี่ติเล่ที่นี่ครับอ๋อ
ผมเคลียร์น้ำมันในสวยพร้อมนะครับน้ำมันในสวยออกดีนะครับผมนะก็สตาร์ทตีเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมส่งไปให้กะว่าคงจะสตาร์ทตีนะครับเนาะครับเดี๋ยวให้เบิ่งทีนึงก่อนเดี๋ยวสิว่าผิดตัวนี่คือเครื่องใหม่เด้อครับเด้อเจ้าก็คงสิจํารหัสเครื่องนี้ส่งมาได้ตัวเพราะเจ้าเอาปากกาโจทย์กระดาษเขียนไว้อย่างดีเลยนะครับเครื่องใหม่เด้อนี่เครื่องใหม่เด้อครับผมบ่ตัวเจ้าเด้อนี่โอเคครับเดี๋ยวผมจมคลิปไว้ตรงนี้ดีกว่า